วิธีการจัดเก็บข้อมูลในตารางแฮชนะครับแบบที่เราใช้เลขที่อยู่แบบเปิดนะคือ open addressing เนี่ยนะครับแล้วใช้การแก้ไขปัญหาการชนแบบเราใช้วิธีการหาช่องว่างถัดไปเนี่ยนะครับแบบการตรวจเชิงเส้นนะที่ได้นำเสนอมาเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงครับที่เรียกว่าการเกาะกลุ่มปฐมภูมินะหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า primary clustering ซึ่งจะเป็นการเกาะกลุ่มที่เราเห็นข้อมูลเกาะกลุ่มกันได้ด้วยตาเลยนะครับอย่างเช่นกรณีรูปนี้เนี่ยนะครับขาวๆก็คือช่องที่ไม่มีข้อมูลนะครับดำๆก็คือช่องที่มีข้อมูลอยากจะลองให้ลองคิดแล้วก็ตอบปัญหาดูสิครับสมมุติใช้การตรวจเชิงเส้นนะครับในเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลใหม่ในตารางเนี้ยข้างล่างเนี้ยนะครับตารางที่แสดงให้อยู่เนี่ยอยากทราบว่าข้อมูลใหม่เนี่ยนะครับซึ่งเราไม่รู้คืออะไรเลยนะครับจะมีโอกาสไปเก็บไว้ที่ช่องใดด้วยความน่าจะเป็นสูงสุดเรามีข้อมูลใหม่ตัวหนึ่งนะครับข้อมูลนี้พอฝังฟังก์ชันแฮชแฮชปั๊บเนี่ยนะครับถ้าฟังก์ชันแฮชกระจายดีโอกาสที่จะไปหล่นที่ช่องไหนๆเนี่ยก็มีพอๆกันจริงไหมครับแต่ให้สังเกตสิครับโอกาสที่มันจะหล่นแล้วตกลงไปที่ช่องดำๆทางซ้ายสุดเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าดำๆนะครับผมพูดถึงกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มดำๆซ้ายสุดเนี่ยจะมีโอกาสมากสุดเพราะอะไรฮะก็เพราะว่ากลุ่มดำๆนี่มันใหญ่สุดนี่ครับมันกว้างสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราโปรยช่องใหม่โปรยลงไปเนี่ยโอกาสที่มันจะตกตรงที่กลุ่มดำๆตัวอันที่กลุ่มที่ใหญ่สุดเนี่ยก็ย่อมมีโอกาสมากกว่ากลุ่มอื่นอย่างสมมติว่ามันหล่นมาที่ช่องนี้นะครับก็จะเกิดการตรวจเชิงเส้นไปเรื่อยๆและในที่สุดก็หล่นมาที่ช่องนี้ที่น่าสนใจก็คือไอ้เจ้ากลุ่มดำๆเนี่ยนะครับมันจะขยายตัวแล้วมันทำให้โอกาสของมันเนี่ยที่มีข้อมูลใหม่ที่จะหล่นมาเนี่ยนะครับมาลงมาหามันเนี่ยก็มากขึ้นอีกทำให้ตัวมันเองใหญ่ขึ้นไปอีกตัวใหม่ที่หลงมาถ้าลงมาหาเขาก็จะทำให้เขาใหญ่ขึ้นอีกและยังพานทำให้เขาไปกินกลุ่มอื่นข้างๆตัวเขาเองก็เลยใหญ่ขึ้นโอกาสที่จะหล่นลงมาแฮชข้อมูลตัวถัดไปหล่นมาที่ช่องเขาก็มีมากขึ้นทำให้กลุ่มเขาใหญ่ขึ้นไปอีกเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเขามีชื่อเรียกฮะว่าคุกกี้มอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะครับก็คือเจ้าตัวคุกกี้มอนสเตอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวการ์ตูนเป็นตัวการ์ตูนตุ๊กตาตัวหนึ่งนะครับที่น่ารักเนี่ยนะครับเขามีพฤติกรรมชอบกินคุกกี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยชอบกินคุกกี้เขาก็เลยกินพอกินปั๊บตัวเขาเลยใหญ่ขึ้นทำให้เขาอยากจะกินคุกกี้มากขึ้นนะครับเขากินคุกกี้เข้าไปอีกตัวเขาก็ใหญ่ขึ้นนะครับยิ่งกินยิ่งใหญ่ยิ่งกินยิ่งใหญ่นะครับซึ่งจะมีพฤติกรรมเหมือนกับการที่ลีเนียโปรบิงเนี่ยทำให้ข้อมูลที่เกาะกลุ่มกันกลุ่มใหญ่มันโตขึ้นส่งผลทำให้ตัวมันเองโตขึ้นอีกในอนาคตเกิดการเกาะกลุ่มกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการเกาะกลุ่มกันเช่นนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีนะครับยิ่งเกาะกลุ่มกันมากเนี่ยการค้นเนี่ยนะครับก็จะยิ่งหยุดยากหยุดได้ยากเพราะว่าเราจะหยุดเนี่ยเมื่อเราเจอเนาการเกาะกลุ่มปฐมภูมิเป็นเรื่องไม่ดีครับ